ราะนั้นจะวิเคราะห์ก็ต้องเป็นเจ้าของเรื่องไปเขียนที่จะหาคนเขียนไม่ได้อยากจะให้น้องเขียนแบบนี้นะเขียนตรงกลางว่าเราจะไปยึดใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็เริ่มต้นชื่อของตัวเองนะคะชื่อของครูแล้วเรื่องที่เราทำคือเรื่องอะไรของน้องก็คือพัฒนาโอเน็ตให้มันสูงขึ้นยกระดับโอเน็ตแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอตรงนี้ปั๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าที่น้องบอกอันดับแรกอะผมคุยกันก่อนไอ้คุยกันก่อนเนี่ยแสดงว่าเริ่มสร้างครูกันคุยกันแล้วก็ชี้แจงในที่ประชุมครูเนี่ยแสดงว่าเป็นการสร้างครูกันเราก็จะเขียนมาอ่านนั่นเนี่ยคือตัวครูกันเราจะมาวิเคราะห์แต่ละตัวว่าอันนี้มันคือตัวไหนแล้วถ้างานเนี่ยมันสำเร็จตอบได้เลยว่าทำได้ชอบปัญญาแล้วนะแต่เราไม่ได้มาวิเคราะห์พอประมาณแค่นี้ครูกันเหตุผลเราจะวิเคราะห์จากที่เล่าอ่ะแล้วก็ใส่เลยว่าตัวนี้มันคืออะไรนะคะมันจะชัดเพราะเราฟังของกันทุกกันมานี่พอเราวิเคราะห์เราก็ช่วยกันวิเคราะห์จากที่เราฟังมาเดี๋ยวพอของท่านอื่นก็ช่วยกันแล้วเราก็จะเห็นเลยคือเราได้ใช้แต่ส่วนใหญ่นะจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกเลยว่างานที่มันสำเร็จมาได้ใช้อยู่แล้วแหละแต่บางทีเราไม่รู้ตัวเหมือนกรณีน้องบอกว่าผมใช้วิธีการมอบหมายงานโดยดูคนที่เหมาะสมแสดงว่าเริ่มดูศักยภาพคนคือดูความพอประมาณนี่เราจะให้ใครดีเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแล้วการที่ให้คนและเหมาะสมกับงานมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เราอีกงานมันจะสำเร็จแบบนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวน้องบันเลงก่อนวิธีหาวิธีการใช้คนนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนตรงนั้นแหละแล้วเราก็จะคือพูดง่ายเราจะใช้ตรงกลางว่าคือการใช้ประยานเศรษฐกิจพอเพียงแต่ทุกคนจะได้ใช้อย่างไรในไม้แม็ปตัวเดียวกันนะคะเอาไว้นะ